พี่อะพี่อะเหมือนไรเกียวเนี่ยจะไม่ลงแม่งแล้วนี่ไม่เอาแล้วนะครับครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับแล้วในวันนี้คุณก็อยู่กับผมป๋ามิซิกกับการ Q&A พาร์ท2นั่นเองครับคุณผู้ชมใจเย็นๆก่อนเว้ยทุกคนบอกไปแล้วไงว่าผมเพิ่งกลับมาจากการนอนโรงพยาบาลตลอด3วัน2คืนเพราะฉะนั้นคิวการลงคลิปเนี่ยมันจึงหายไปหมดเลยไอ้ที่ผมไปทำคลิปสัตว์ประหลาดตั้งเยอะตาแป๊ะเลยเนี่ยก็เพราะว่าผมอยากทำนะครับนะเพราะว่ายังไงเดี๋ยวพอถึงวันที่1พฤษภาคมเดี๋ยวผมก็จะกลับมาทำคลิปเนี่ยแนวเดิมนั่นแหละแต่ก็ต้องขอบอกอะไรไว้อย่างหนึ่งช่วงท้ายคลิปเนี่ยจะมีการพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของช่องด้วยนะครับใครที่ยังไม่อยากถูกสปอยก็สามารถออกไปก่อนที่จะพูดถึงช่วงนั้นละกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เสียนาฬิกาเราก็มาเข้าสู่คำถามแรกกันเลยดีกว่าครับหิวตีนวัยรุ่นเมื่อไรจะโดนสักทีอินโทรนี้รอตีนอย่างแรกคนแรกนะครับปรีชาทีเอชQ&A หนังสเลตการ์ตูนไดโนเสาร์เรื่องไหนที่พี่ชอบที่สุดขอบอก2เรื่องได้ไหมเรื่องคิงคองปี2005กับจูราสสิคพาร์คชอบพอๆกันเลย2เรื่องนี้ Q&A พี่ร้องเพลงให้ฟังหน่อยอีกแล้วเหรอไม่เอาได้ไหมเราจะทำผิดสัญญา Q&A คุณใช้แอปอะไรวาดรูปแล้วคุณชอบสารคดีเรื่องไหนมากที่สุดในชีวิตครับเรื่อง Walking with Beat ครับเป็นสารคดีเรื่องแรกในชีวิตเลยที่ผมซื้อมาให้นะครับนะแล้วผมก็ดูแล้วก็ไปทำท่าในรถเราตามจนโดนแม่ไล่ตีตูด Q&A พี่คิดว่าดีไหมที่ไดโนเสาร์ไม่ควรมีชีวิตอยู่บนโลกต่อไปจนถึงปัจจุบันมีอยู่แล้วครับถ้ามันยังมีชีวิตอยู่ก็จะไม่เกิดสมดุลทางธรรมชาติแล้วก็มนุษย์ก็จะไม่มีการพัฒนาการขึ้นมานะครับนะแต่จริงๆก็แอบเสียดายนะไม่น่าจะมีมนุษย์ขึ้นมาเลยแม่งมนุษย์มีขึ้นมาปุ๊บธรรมชาติชิบหายหมดไปคำถามต่อไปดีกว่า Q&A ชอบดูช่องอะไรมากที่สุดครับช่องอะไรวะงั้นผมขอตอบช่องฟีดละกันเดี๋ยวไปเก็บขนมมันคุณช่วยเล่าประวัติของพูรุสรัมหน่อยครับบนโลกนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตชื่อพูรุสรัมนะครับคิวเอ็นเอคุณเคยเล่นเกมมอนฮันต์ไหมแล้วชอบตัวอะไรมากที่สุดผมไม่เคยเล่นครับแต่อยากเล่นมากเลยนะครับนะตัวที่ผมชอบที่เห็นแล้วแบบปลื้มแบบโคตรเท่เลยก็คืออันจานาดนะครับนะหน้าตาโคตรคล้ายทีเล็กเลย Q&A จะทำคลิปถึงไหนแล้วได้เงินเดือนเท่าไรในการทำ YouTube โอ้เป็นคำถามที่ดีเลยครับผมจะทำคลิปจนกว่าประเทศจะชิบหายวายวอดแล้วก็ YouTube ปิดตัวแล้วก็ไม่ได้ YouTube ไม่ปิดตัวก่อนผมก็ทีมิ่งก่อนไม่รู้กี่ปีนะครับนะแล้วได้เงินเดือนเท่าไรนี่ผมขอไม่ตอบแล้วกันเพราะว่าต่อไปมันก็น่าอายชิบหายเลยนะครับนะยังไม่ได้ทักทายพี่ชอบไดโนเสาร์ตัวไหนมากที่สุดไดโนในคัสครับผมQ&A 1อายุเท่าไรอายุ15นะครับ2อยู่จังหวัดอะไรอันนี้ขอไม่บอกแล้วกันเดี๋ยวโดนคนดักทุบหัว Q&A 10อันดับสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่น้องชอบมีตัวอะไรบ้างของผม10เมกาแรปเตอร์9เฮลิโคไพออนเอาตัวเลขออกดีกว่าซูโคไมมัสไททันโนโมอาไทโรซอรัสคาคารูดอนโตซอรัสคริปโปสุคัสสไปโนซอรัสแล้วก็ซากุระลืมที่แกโนโตซอรัสผมนะครับถ้า10อันดับสิ่งมีชีวิตถึงดำบรรพ์เนี่ยผมก็ชอบตามนี้เลยเดี๋ยวขึ้นเสียบอันดับให้ดูตัวที่10นะครับไดโนซูคัสแล้วก็รองลงมาก็คือดิโพโดกัสคาโปรซูคัสพาราเซราเทเรียมเอ็นเทลโลดอนโอเคพวกนี้ก็ไม่น่าจะยากนะครับนะติดมาจาก Walking with Beat นั่นเองแล้วก็ส่วนตัวนะครับอันดับที่5ผมขอยกไป2ตัวเลยละกันก็คือเอมบูโลซิตัสแล้วก็เจ้าวานหยึกดำบรรพ์นะครับนะบาซิโลซอรัสนั่นเองนอกจากนั้นแล้วก็จะมีสไปโนซอรัสไทเรโนซอรัสเร็กแล้วก็ไดโนไนคัสครับอันดับที่1ก็ไม่ต้องบอกก็รู้นะครับนะอินสตรานซีเวียนั่นเองไปคำถามต่อไปกันเลยพี่เร็กเป็นไดโนเสาร์ที่ผมชอบมากที่สุดและผมก็คิดว่าพี่ก็ชอบใช่ครับเมื่อก่อนชอบชิบหายเลยตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะครับนะเดี๋ยวก่อนผมไม่ใช่คนหลายใจประมาณนั้นนะคุณผู้ชมอย่าคิดลึกที่วันเอชอบหนังไดโนเสาร์เรื่องไหนมากที่สุดของผมจูราสสิคพาร์คแต่ของผมก็จูราสสิคพาร์คเหมือนกันพี่ดูหนังจูราสสิคพาร์คหรือจูราสสิคเวิลด์มากกว่ากันตอนนี้ดูจูราสสิคเวิลด์มากกว่านะครับนะเพราะว่าจูราสสิคพาร์คเนี่ยมันเก่าแล้วไงเมื่อก่อนดูเยอะแล้วไทเรโนซอรัสเร็กมีกี่สายพันธุ์ครับมีสายพันธุ์เดียวนั่นแหละแต่ก็อย่าไปจำสับสนกับไทเรนาโซรัสนะครับนะไอแมงกุจีเรื่องนั่นแหละชื่อแมงกุเต้เลยนะครับนะกลายเป็นแมงกุจีนะพี่เวนเอพี่ชอบคลิปไหนในช่องของตัวเองครับชอบทุกคลิปเลยครับเพราะว่าผมตั้งใจทำทุกคลิปเลยถึงมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ชอบนั่นแหละพี่เวนเอพี่คิดว่าโกโกนอปซิตปัจจุบันมันคือตัวอะไรเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับโกโกนอปซิตเนี่ยมันจัดอยู่ในวงของทินเนสิตนะครับนะซึ่งก็ตามนี้เลยเดี๋ยวขึ้นภาพไปดูเป็นกลุ่มที่มีการรวมสิ่งมีชีวิตที่เรียกกันว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานคล้ายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเช่นเจ้าเทอเรปซิสนะครับนะเรื่องก็คื
ือยูโนสตันเดเวียพวกนี้นั่นเองเดมิโทรดอนด้วยซึ่งเจ้าพวกนี้นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตโบราณที่มีความคล้ายคลึงกับสัตว์ในปัจจุบันอย่างเช่นหมาแมวแล้วก็เสือแล้วก็มนุษย์นั่นเองในปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหลือแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นแบบเรียกยังไงดีวะสิ่งมีชีวิตพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการดำรงอยู่ก่อนที่จะมีการพัฒนาการขึ้นมาเป็นสัตว์ในปัจจุบันนั่นเองแต่ว่าทางโคโนปซิสเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงไปทางสัตว์เลื้อยคลานด้วยไงมันอาจจะเป็นบรรพบุรุษของบรรพบุรุษของทายาทอีกทีหนึ่งประมาณนั้นนะครับนะมันตั้งนานและประมาณเกือบ210ล้านปีก่อนนู่นเลยคิวเอ็นเอถ้าหากว่ามีไดโนเสาร์ในอนาคตพี่จะเลี้ยงไดโนเสาร์พันธุ์อะไรครับและจะกินพันธุ์อะไรผมจะกินทริโนเทราทอปโอ้คำถามนี้มาแปลกๆเว้ยผมก็จะเลี้ยงไดโนในคัสนั่นแหละแล้วผมก็จะกินดีเด็กด้วยคิวเอ็นเอพี่ชอบไดโนเสาร์มากี่ปีแล้วครับตั้งแต่ผมอายุประมาณ 4-5 ขวบแล้วนะครับตอนนั้นก็อย่างที่เล่าไปเลยผมซื้อซีดี Walking with Weed มาให้แล้วผมก็ดูจนถ้าพี่จะเลี้ยงไดโนเสาร์พี่จะเลี้ยงตัวอะไรต้องตอบไปเมื่อกี้นี่คิวเอ็นเอทำไมถึงชอบไดโนเสาร์ครับเป็นคำถามที่ดีคำถามหนึ่งเลยนะครับนะอย่างที่ว่านะครับผมเนี่ยเพิ่งรู้จักกับไดโนเสาร์ในช่วงประมาณอายุยังแบบอนุบาลเนี่ยเลยนะครับนะก่อนอนุบาลด้วยซ้ำเลยแล้วด้วยความที่ว่าผมเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้นะครับแบบเข้ากับเพื่อนไม่ได้ไงที่โรงเรียนผมก็เลยชอบเอาดินน้ำมันนะครับนะในสมัยนั้นเนี่ยยังมีดินน้ำมันกับดินเหนียวอยู่ก็มานั่งปั้นเป็นรูปไดโนเสาร์นะครับนะแบบปั้นโมเดลไดโนเสาร์ตั้งไว้เล่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็มีการวาดรูปไดโนเสาร์ด้วยก็ฝึกไปฝึกมาก็แบบเอามาทำช่องนะครับเป็นความสามารถติดตัวนั่นเองคิวเอ็นเอพี่ชอบไดโนเสาร์อะไรบ้าง -10 ตัวไดโนเสาร์ถ้าบอกว่าไดโนเสาร์เดี๋ยวขอจัดอันดับแป๊บนึงดินสออยู่ไหนแล้ววะเอาลูกเอาได้แล้วอันดับที่10ไทแรนโนไททันอันดับที่9แพคิไรโนซอรัสอันดับที่8ก็คือเจ้าไทรเซราทอปนั่นเองอันดับที่7ไรคิโอซอรัสอันดับที่6อาร์เจนติโนซอรัสอันดับที่5ไลทรอนิกอันดับที่4นิโพโดคัสอันดับที่3สไปโนซอรัสอันดับที่2ไทแรนโนซอรัสแล้วก็อันดับที่1ไรโนเนคัสคิวเอ็นเอพี่ชอบหนังเรื่องอะไรมากที่สุดและชอบเกมอะไรมากที่สุดหนังที่ชอบที่สุดตอนนี้นะครับก็มีอยู่2เรื่องเลย King Kong ปี2005นะครับนะแล้วก็ Jurassic Park นั่นเองเกมที่ชอบก็คือ Ark Survival Evolved นั่นเองนะครับไม่ใช่ในมือถือนะครับนะในแบบในความนู่นแบบขอบอกข่าวร้ายอะไรหน่อยแล้วกันคือผมเนี่ยนะครับอยากจะแบบยุบโปรเจกต์เกม Ark Survival มือถือไว้ก่อนนะครับนะเนื่องด้วยว่ามีเหตุขัดข้องหลายอย่างเลยมือถือผมมันก็ไม่ได้แรงอะไรมากนะครับนะเวลาเล่นมันก็กระตุกกระตักแล้วก็แบบมีการชักเงียวชักเงียวประมาณนั้นนะครับนะเล่นเสร็จแม่งขี้แตกขี้เมี่ยงทุกทีเลยเป็นไรไม่รู้เอาไว้ง่ายคือพอเล่นเสร็จนะครับนะมันก็จะร้อนแปรแล้วเครื่องมันก็จะค้างนั่นเองส่วนตอนเล่นผมก็ต้องปรับความคมชัดให้มันน้อยๆนะครับนะคือมันไม่ได้อรรถรสไงแล้วคือเล่นในมือถือมันไม่ฟินเหมือนกับเล่นในคอมนะครับนะมันไม่ร้อยนะไว้ง่ายแล้วถ้าผมอยากจะแก้อีกทีก็น่าจะตอนผมมีคอมนู่นแหละแล้วก็แบบถึงตอนนั้นก็น่าจะอีกนานเลย Q&A พี่ชอบอาร์คแมปอะไรแมปปกติครับแฟนอาร์ตผมทำไว้นานแล้วหวังว่าจะยังอยู่นะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนะว่าตอนท้ายผมจะขึ้นในครบหรือเปล่าพี่เคยเล่นเกม Call of Duty ไหมครับเพิ่งเลิกไปครับสไปโนกับ T-Rex ตัวไหนใหญ่กว่ากัน สไปโนใหญ่กว่าอยู่แล้วครับเพราะว่า T-Rex มันก็บอกอยู่แล้วว่าเล็กคุณผู้ชมอาร์คิออฟเทอริกเป็นไดโนเสาร์ตระกูลเดียวกับแรปเตอร์หรือเปล่าครับไม่ใช่ครับไดโนเสาร์นะครับจัดอยู่ในอันดับฐานของวงโรมิโอซอริเดมมากกว่านะครับซึ่งเป็นไดโนเสาร์ที่มีลักษณะของขนที่คล้ายคลึงกับนกซะมากกว่าแต่ว่าในทางอาร์คิออฟเทอริกเนี่ยครับจัดอยู่ในวงของอาร์คิออฟเทอริเดซึ่งก็เป็นวงของมันเองนั่นแหละนะครับนะมีความคล้ายคลึงกับนกมากกว่าไดโนเสาร์ตัวไปมากกว่าแรปเตอร์อีกนั่นเลยง่ายๆโปรโมทช่องให้ทีครับเอาเป็นว่ามาถึงขั้นนี้แล้วขอพูดหน่อยแล้วกันเนาะการโปรโมทช่องนะครับมันไม่ใช่ว่าทำแล้วเนี่ยคนจะแห่มาตามนะครับนะการโปรโมทเนี่ยมันก็เหมือนกับการโฆษณาให้คนมารู้จักนะครับไม่ใช่การมาปล่อยให้คนเห็นไปงั้นๆหรือว่าเห็นมาแล้วคือเอาง่ายๆคือคนไม่รู้จะมาติดตามหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับนะส่วนความเชื่อเดิมที่ว่าเอาช่องไปให้คนดังโปรโมทให้แล้วจะมีคนมาติดตามเยอะอันนี้ไม่จริงนะครับผมเคยเจอมากับตัวแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเชื่อผมเถอะสู้ด้วยน้ำแข็งตัวเองดีกว่านะครับวันนี้มาหล่อแปลกๆเว้ยอันที่จริงก็มีใจหลักอยู่นั่นแหละที่ผมไม่รับโปรโมทนะครับเพราะว่าถ้าผมเกิดแบบโปรโมทให้คนหนึ่งคนเนี่ยนะครับนะคนต่อไปก็ต้องได้เหมือนกันแบบมันเหมือนกับความลำเอียงอะไรเนี่ยแล้วเดี๋ยวพอทำโปรโมทไปเรื่อยๆปุ๊บคนเขาก็อยากจะมาให้โปรโมทกันอีกแล้วมันก็จะกลายเป็นช่องโปรโมทช่องเงินพ้นนะครับนะไม่ได้มีอันนี้ผมเคยเจอมากับตัวแล้วคิวเอ็นเอคิดว่าเสียงไดโนเสาร์เหมือนกับนกหรือจระเข้มากกว่าเสือและสิงโต What the อะไรวะ
คือเสียงไดโนเสาร์มันเหมือนกับเสียงนกหรือจระเข้มากกว่านะอันนี้เรายาวเลยนะนะก็ต้องย้อนกลับไปสมัยที่จูราสสิคพาร์คเพิ่งเข้าแรกๆนะนะเขาเนี่ยมีการใช้เสียงของสัตว์ในปัจจุบันมาผสมย่ำยีกันมันก็เลยทำให้เสียงของไดโนเสาร์ในตอนนั้นเนี่ยออกมาแบบมีความก้องกำรามความรำแบบความรำที่บื้นรันประมาณนั้นแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับนักวิทยาชีววิทยาเนี่ยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกล่องเสียงของไดโนเสาร์ไว้นะครับนะว่ามันเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับนกในปัจจุบันเลยเนื่องจากที่ไดโนเสาร์ไม่มีการคำรามที่ก้องกังวานแบบเสืออะไรสิงโตเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่จำเป็นที่จะประกาศให้โลกรู้นะครับนะว่าเหยื่อมันได้เข้าปากของมันแล้วแล้วการที่ในหนังจูราสสิคเวิลด์มาแบบไดโนเสาร์ล่ากันแล้วก็มีการคำรามมันก็เป็นการสร้างภาพจำที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงประมาณนั้นนะครับเนี่ยใครแม่งล่าเหยื่อได้แล้วประกาศให้โลกรู้ว่ามีเหยื่อวะรอดตีนหมาจะจันเลยคิวเอ็นเอพี่ชอบเล่นเกมอะไรครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมนะครับนะถ้าจะมีเล่นว่างๆก็มีจูราสสิคเวิลด์อะไรไม่กินพื้นที่เยอะดีใช้แอปอะไรในการตัดต่อคลิปครับตอนนี้ก็ใช้คายมาสเตอร์อยู่นะครับนะตัดต่อในมือถือแล้วด้วยนี่เลยผลที่ผมทำนานคิวเอ็นเอให้ยินดูดอนสรุปมีญาติลงเหลือในปัจจุบันหรือเปล่าครับท่านไม่มีแล้วครับมันเนี่ยสูญพันธุ์ไปหมดแล้วถึงมันจะมีชื่อว่าไฮยีโนดอนแต่มันก็ไม่มีความคล้ายคลึงกับไฮยีน่าเลยนะครับนะคิวเอ็นเอชอบไดโนเสาร์กลุ่มไหนที่สุดกลุ่มไทแรนโนซอริสครับโคตรเท่เลยผมนี่คิวเอ็นเอเคยหมดไฟในการทำยูทูบไหมครับถ้าเคยแก้ปัญหายังไงครับว้าวเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับนะเอาเป็นว่าวิธีที่จะแก้ปัญหาเนี่ยก็มีอยู่ง่ายๆเลยนะครับไปนอนนะตื่นขึ้นมาแล้วชีวิตมันจะสดใสขึ้นเยอะเลยมาแล้วนะครับเนี่ยสำหรับคำถามในวันนี้ใครที่อยากจะถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถเม้นไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับพร้อมด้วยการติดแฮชแท็กปาไม่แซกเอาไว้ด้วยรอบที่แล้วนี่ลืมบอกไปนะครับนะสำหรับคนที่อยากจะส่งแฟนอาร์ตก็สามารถส่งได้ที่เพจใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับหรือใครที่อยากจะสืบเฟซหลักผมก็สามารถไปส่งได้เลยจริงๆไม่ต้องสืบหรอกผมบอกไว้แล้วใต้ล่างคลิปแล้วก็คนที่ส่งมาแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยไว้ถ้ามีโอกาสผมจะทำของแกะเพื่อตอบแทนเป็นกลับบ้างนะสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอบอกอะไรหน่อยละกันในต่อไปเนี่ยผมคิดว่าจะเลือกทำคลิปเปิดแฟ้มข้อมูลไปสักแป๊บนึงนะครับแล้วหันไปทำคลิปพวกอธิบายเรื่องไดโนเสาร์กันก่อนดีกว่าคือเหมือนกับว่าผมไม่อธิบายที่มาของไดโนเสาร์เลยไงแล้วก็ไปทำคลิปเรื่องไดโนเสาร์แบบเจาะลึกซะแล้วมันก็อาจจะทำให้คนดูบางกลุ่มเนี่ยงงนะครับแบบเฮ้ยเนี่ยมันตัวอะไรกันเนี่ยอะไรคือตาเสียสีอาดไอพี่ครับอธิบายนี่หน่อยพี่ครับอันนู่นอันนี้อะไรวะงงหมดแล้วอธิบายไดโนเสาร์แต่ละชนิดหน่อยไดโนเสาร์กำเนิดมาจากอะไรอีกอย่างคือศัพท์ที่ใช้เรียกในแต่ละวงย่อยหรือการวิทยาการอะไรพวกนี้เนี่ยมันยากนะครับนานแล้วก็มีอีกเยอะเลยที่ต้องศึกษาเพราะฉะนั้นผมก็ต้องขอยุบการเปิดแฟ้มลินพันเพราะฉะนั้นแล้วผมก็ต้องขอยุบการเปิดแฟ้มข้อมูลไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดศักราชใหม่กับรายการที่ใช้ชื่อว่า Everything is Dinosaur นั่นเองนะครับแล้วผมก็จะสัญญาว่าจะทำให้มันนั้นเข้าใจง่ายแล้วก็เหมาะกับคนที่ไม่รู้เรื่องไดโนเสาร์มากขึ้นแน่นอนเราจะมาเผยแพร่บรรพชีวิตให้คนรุ่นใหม่ไปด้วยกันสำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดเลยนะครับเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับ See you together เอ้ยอย่าลืมนะครับในวันที่21พฤษภาคมนี้แคมป์ครีเตเชียสซีซั่น3หมดสรุปแล้วเดี๋ยวก็มาทำสรุปเนื้อเรื่องให้นะครับกับรีวิวซีซั่น2ด้วยยังไม่ได้พูดถึงเลยเรื่องนี้เอาเป็นว่าไปก่อนละกันแค่นี้เลยหมดแล้ว